อาเดียงลาบิโอเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยชื่อเวโรนิกหรือเวโรนิเก้ลาบิโอนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะจะอ่านเป็นแบบอังกฤษละกันนะเวโรนิเก้ลาบิโอที่สำคัญไม่ใช่แค่แม่อย่างเดียวนะครับเป็นเอเย่นส่วนตัวของอาเดียงลาบิโอด้วยนะครับลาบิโอเนี่ยจริงๆก็พ่อแม่เขาแยกทางกันนะครับจริงๆพ่อเขาชื่อมิเกลโปเวลส์นะครับเป็นคนที่ทำให้ลูกชายเล่นบอลแหละแต่พอแยกทางกันก็ใช้นามสกุลแม่ก็คือลาบิโอลาบิโอเนี่ยมันมีเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากนะครับปี2008เนี่ยถูกแมวมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคนพบเขาก็เลยเชิญชวนนะครับอาเดียงลาบิโอเนี่ยมาทดสอบฝีเท้ามาเข้าอะคาเดมี่แมนซิตี้นะครับซึ่งโค้ชที่คนพบอาเดียงลาบิโอเนี่ยเขาบอกว่าลาบิโอเนี่ยต้องเข้ามาเรียนแถบแมนเชสเตอร์มีคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มนะเพื่อทลายกำแพงภาษาแล้วก็ด้วยบุคลิกของลาบิโอเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนไม่น้อยนะจริงๆลาบิโอเป็นคนที่ต้นเขาเรียกว่าอะไรรากของนิสัยเขาเป็นคนถ่อมตัวอ่ะแล้วเดี๋ยวดูแม่มีอิทธิพลยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับพอดาวรุ่งเนี่ยอายุน้อยเนี่ยนะครับย้ายมาข้ามประเทศเนี่ยแม่ก็ต้องตามมาดูแลด้วยใช่ไหมครับเวโรนิเก้ก็ตามมาอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับลาวิโอเนี่ยอยู่อะคาเดมี่แมนซิตี้แค่6เดือนเท่านั้นนะครับอยู่ดีๆแม่ก็ทิ้งพากลับฝรั่งเศสเฉยเลยโดยให้เหตุผลว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่เคารพลาวิโอเพราะไม่ยอมการันตีว่านะครับเมื่ออายุครบ17แล้วจะได้สัญญาอาชีพเต็มตัวงงไหมเวโรนิเก้เนี่ยรู้สึกว่าแมนซิตี้เนี่ยทำไม่ถูกต้องลาบิโออายุ17แล้วควรจะได้สัญญาจากสัญญาแบบธรรมดาสัญญาอะคาเดมี่อ่ะเป็นนักสัญญานักเตะอาชีพแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเราดูแบบนักเตะอย่างโฟเดนหรืออะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆถูกไหมมันก็ต้องถึงเวลาสโมสรก็จะพัฒนาเองนะไม่ใช่คุณมาแบบกำหนดเส้นตายนะครับจากนั้นก็เลยพาหนีกับฝรั่งเศสเลยอัตโนมัติเลยซึ่งจริงๆทีมงานแมนซิตี้เขาก็ต้องพิจารณาแหละนะครับแบบรอบคอบว่านักเตะเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะได้รับสัญญาอาชีพไม่ใช่อยู่จะอายุ17แล้วเซ็นได้เลยซึ่งเวโรนิเก้ก็ไม่ยอมนะครับเพราะเขาอยากให้ลูกมีความมั่นคงนะครับแล้วก็หวั่นว่าอนาคตจะถูกหั่นชื่อทิ้งและเสียประวัตินะครับทำให้หาต้นสังกัดใหม่ยากก็เลยหอบลูกหนีกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะไปอยู่กับปาอู FC นะครับทีมเล็กในปารีสนะครับแล้วก็ค่อยๆหาโอกาสใหม่ขึ้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ไปเข้าตานะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทีมในเมืองหลวงนะครับก็คือทีมที่ปารีสแซงต์แชร์แมงปัจจุบันนี่แหละนะทำให้ลาบิโอก็มาเป็นนักเตะในคาเดมี่ของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นพอเข้ามาเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังมีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนเดิมนะครับยังมีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนยังไงบ้างทำไมถึงมีปัญหาเอาง่ายๆด้วยความที่อาเดียงลาบิโอเนี่ยไม่ยอมจ้างเอเย่นมืออาชีพนะครับเขาก็เลยนะครับต้องใช้แม่เป็นเอเย่นลาบิโอเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของสตาร์โค้ชปารีสมากนะครับเพราะว่ามีพรสวรรค์สูงแล้วก็ทุกคนชอบเป็นเด็กสุภาพมีพรสวรรค์สูงให้เกียรติผู้อื่นนะครับฝีเท้าโดดเด่นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้เพียงแค่อยู่อะคาเดมี่ปารีสปีเดียวหลังจากอายุ17นะก็ได้โอกาสลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับออกแซเลยนะครับซึ่งออกแซเนี่ยก็เป็นทีมชุดใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเกมนั้นพ่อของลาบิโอที่ป่วยอัมพาตก็มาดูด้วยนะครับลาบิโอก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยยิงไป2ประตูนะครับต่อหน้าพ่อนะครับ wow. แล้วก็ปี2012เนี่ยเขาก็ได้รับสัญญาอาชีพจากเปเชนะครับแล้วก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่คาร์โลอันเชลติชอบมากด้วยนะเวลานั้นในยุค ของคาร์โลอันเชลติที่คุมปารีสนะครับทุกอย่างกำลังจะเป็นไปได้สวยเลยนะครับแต่นะครับคุณแม่นะครับเวโรนิเก้ก็อยู่ดีๆไปโวยวายสโมสรนะครับหลังจากลูกได้สัญญานักเตะอาชีพใช่ไหมไปโวยวายเรื่องอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยมันต้องถูกเอาประวัติไปใส่ในเว็บไซต์สโมสรเวโรนิเก้เนี่ยไปด่าสโมสรว่าอยู่ดีๆเอาประวัติลูกเนี่ยไปใส่โดยพลการไม่ขออนุญาตตัวเองทำไมนะเพราะว่าเวโรนิเก้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ผู้ปกครองต้องรับรู้ด้วยนะครับแต่ในมุมของเปเช่เขามองว่าไอ้เนี่ยก็มึงเป็นนักเตะอาชีพแล้วกูต้องใส่ประวัติไปนะครับหลังจากนั้นก็มีปัญหาต่ออีกนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งฤดูกาลนะครับลีกอื่นจะมีพักเบรกใช่ไหมแต่อังกฤษมันไม่มีนะครับมันจะเป็น Boxing Day ตอนนั้นเนี่ยเปเช่เนี่ยมีวางแผนจะไปอุ่นเครื่องที่ประเทศกาตาร์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเจ้าของเขาก็เป็นกลุ่มทุนกาตาร์ใช่ไหมครับแน่นอนว่าก็ต้องหอบอาเดียนลาบิโอไปด้วยนะครับเวโรนิเก้เข้าไปโวยวายอยากเป็นผู้ติดตามลาบิโอไปด้วยโดยขอให้สโมสรออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ตัวเองนะครับซึ่งสโมสรก็ปฏิเสธนะเพราะนักเตะคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถให้สโมสรออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือแฟนหรืออะไรไปได้มึงก็ต้องออกเองซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กมากถูกไหมครับลาบิโอมีตังค์อยู่แล้วแม่มึงก็มีตังค์อยู่แล้วนะครับแต่มันทำให้เป็นเรื่องใหญ่คือลาเวโรนิเก้เนี่ยเดือดจัดเลยนะครับถึงขั้นจะไม่ยอมให้ลูกชายบินไปกับทีมเลยแถมยังจะขอทำเรื่องขึ้นบัญชีย้ายในตอนนั้นเลยด้วยซ้ำแค่เขาไม่ออกค่าเครื่องบินให้ตัวเอง
ถึงกับไม่ยอมให้ลูกชายบินไปอุ่นเครื่องที่กาตาร์แถมแม่งจะทำเรื่องขึ้นบัญชีย้ายทีมอีกต่างหากสุดท้ายเปเชผู้บริหารเปเชถึงกับต้องทำจดหมายนะถึงเวโรนิก้านะแจ้งรายละเอียดต่างๆว่าเกี่ยวกับการกระทำไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เตือนว่าพฤติกรรมผู้ปกครองไม่ควรทำเช่นนี้นะครับจะไม่ได้ส่งผลดีต่ออนาคตลูกชายแล้วก็ทำให้ลาบิโอก็สวยไปด้วยเลยนะครับต้องถูกลงโทษทางวินัยโดยการปล่อยที่มือยืมตัวไปซึ่งก็ถูกยืมไปตูลูสจากนั้นนะครับเลโอนาร์โดนะครับกลับมาเป็นผู้อำนวยการของเปเจรอบ2ก็เห็นว่าโอเคนะครับเวโรนิก้าน่าจะไม่ทำเรื่องแบบเนี้ยซ้ำซากนะครับก็เลยยกเลิกการลงโทษแล้วก็เรียกกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะในก็เลยสุดท้ายก็เลยจบด้วยดีในฤดูกาล 2013-2014 นะครับโลลองบรองนะเวลานั้นนะครับเข้าไปเป็นกุนซือแทนคาร์โลเชลติแล้วก็ได้ให้โอกาสอาเดียนลาบิโอเล่นแบบเต็มสูบเลยนะครับดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เต็มสูบเลยเพราะว่าเป็นดาวรุ่งแววดีนะครับแล้วก็ฤดูกาลนั้นก็ลาบิโอเล่นไปถึง34นัดนะครับทุกรายการแล้วก็ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยแต่ทว่านะครับเรื่องนอกสนามนะครับคุณแม่เวโรนิก้าเจ้าเก่าเวโรนิเก้นะเวโรนิก้าที่เหี้ยหุ่นที่ปากนักนะครับก็เป็นคนจัดการให้ทุกอย่างนะครับรวมถึงการเป็นเอเย่นด้วยนะครับไม่ต้องไม่ยอมให้จ้างคนอื่นมาดูแลนะเพราะตัวเองอยากจัดการนะครับและตอนนั้นเนี่ยสัญญาของลาบิโอเนี่ยกำลังจะหมดลงนะครับในฤดูร้อนปี2014ยังไม่มีการขยายสัญญาออกไปเพราะเปเช่มองว่าตัวแม่เนี่ยเรียกร้องข้อเสนอมากจนเกินไปเปโรนิเก้เนี่ยก็เลยดัดหลังเปเช่นะครับโดยการแอบไปติดต่อลูดี้กาเซียนะครับโค้ชของโรม่านะเวลานั้นเพื่อจะนัดกินข้าวคุยกันเรื่องสัญญานะครับเพื่อจะให้โรม่าเนี่ยมาฉกตัวลาบิโอไปแต่ว่าผู้อำนวยการของโรม่าตอนนั้นคือวอเตอร์ซาบาตินีนะก็ไปเจรจากับเวโรนิเก้นะครับแต่เวโรนิเก้ซึ่งปกติเนี่ยนึกออกไหมการไปเจรจาเรื่องย้ายทีมมันก็ต้องไปเจรจากับดอฟอยู่แล้วถูกไหมครับเจรจาผู้อำนวยการนะครับเวโรนิเก้เนี่ยก็เจอซาบาตินีก็โวยวายนะครับไม่เอานะครับจะคุยกับลูดี้กาเซียจนสุดท้ายเนี่ยนะครับการเจรจากับโรม่าก็เลยล้มโต๊ะไปนะครับเพราะเวโรนิเก้ไม่โวยวายนะครับอยากจะคุยกับโค้ชไม่อยากคุยกับดอฟทำให้ทุกอย่างล้มโต๊ะนะครับสุดท้ายก็โซซัสโซเซกลับมาเปเช่อีกรอบแต่ก็ยังไม่โอเคเหมือนเดิมนะก็ยังไปข่มพูดข่มขู่เปเช่อีกนะว่าจะหาสโมสรใหม่ให้ลาบิโอในฐานะฟรีเอเจนต์แต่ก็สุดท้ายนะครับหาสโมสรใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องยอมเจรจากันตกลงต่อสัญญาออกไปแต่ก็โดนลงโทษนะครับนะเวลานั้นก็คือโดนเปเช่หั่นชื่อออกจากรายชื่อในการลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเวโรนิเก้ก็ไม่ยอมนะก็ไปวายไปคุยกับนาเซอร์เอลคาราฟีประธานเปเช่นะเพื่อเจรจาต่อรองขอค่าจ้างสูงกว่าเดิมนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็ไม่ยอมนะก็เลยต้องยอมถอยกลับไปลาบิโอก็ไม่ได้ค่าจ้างสูงกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ไม่หมดนะครับเวโรนิเก้ก็พยายามนะครับเอาลูกชายเนี่ยไปเสนอหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีสเปอร์ด้วยนะครับแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะไปเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเกินนะครับจนกระทั่งสัญญาของลาบิโอเนี่ยจะหมดลงในซัมเมอร์ปี2019เวโรนิเก้เนี่ยจริงๆเนี่ยคุยกับเปเช่ไปแล้วนะว่าจะต่อสัญญานะครับแต่อยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนใจนะครับเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เปเช่เขาไม่พอใจนะเขาก็เลยดองลาบิโอไปครึ่งฤดูกาลเลยนะครับจบฤดูกาลก็เลยได้ย้ายมาอยู่ยูเวนตุสถ้าเราจำกันได้แล้วก็ยังไม่พอนะครับในทีมชาติฝรั่งเศสในยูโรก็อย่างที่เราเห็นนะครับตอนทีมชาติฝรั่งเศสตกรอบนะครับเวโรนิเก้เข้าไปด่าแม่ป็อกบาก็ด่าแม่ของคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับก็เลยสร้างความปั่นป่วนในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเนี่ยคือเรื่องความวุ่นวายของแม่นะครับ